อนนี้เราเดินขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับบริเวณพระเจ้าเลยนะลืมชื่อจะเป็นพระองค์ใหญ่องค์ขาวเนี่ยครับขึ้นมาด้านบนแล้วเหนื่อยนิดหน่อยฮะแต่มีแลนด์มาร์คให้ชมวิวหลายที่นะหนึ่งที่นี้ครับสองก็บริเวณตรงนั้นที่น้องๆ นักเรียนมาอยู่แล้วก็สามนี้ก็เป็นลานพญานาคครับฝั่งนู้นเป็นแม่น้ำโขงแล้วก็นู่นหอแก้วอยู่นู่นนะหอแก้วนู่นเลยหอแก้วแล้วก็สะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่สองเอาภาพบรรยากาศมาฝากครับองค์ใหญ่มากครับองค์สีขาวตอนมาก็เวลาใครมารถยนต์หรือรถส่วนตัวหรือว่าเดินทางโดยอย่างอื่นก็จะต้องลงรถหรือจอดรถไว้ข้างล่างครับแล้วก็นั่งรถสองแถวขึ้นมานู่นเป็นทางขึ้นเดี๋ยวเป็นแถวตรงนั้นนั่งสองแถวขึ้นมาค่ารถแล้วแต่จิตศรัทธาครับขึ้นมาแล้วก็ลงครับแล้วก็ลงรถแล้วก็เดินไปทางพญานาคก็ได้หรือว่าดูจุดฟิวนี้เรียกว่าขึ้นมาตรงพระใหญ่นี้ก็ได้ครับใช่สะพานมิตรภาพเพราะว่าฝั่งนู้นเป็นประเทศลาวไงสปลาวฝั่งนู้นภาพบรรยากาศนะครับไปเที่ยวเหอะเดี๋ยวแก่ตายก่อนครับ